รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีที่ผ่านมาทำไมถึงไม่เสียใจแต่ฉันแค่กลั้นน้ำตาทำไมจะไม่ต้องการที่พักในยามอ่อนล้าแต่คนอย่างฉันใครจะสงสารใครจะรู้ข้างในมันเป็นอย่างไรทุกเรื่องที่ผ่านยังฝังอยู่ในหัวใจจริงอ่ะอย่ามาพูดจาเลอะเทอะนะไม่จริงยังไงก็เนี่ยฉันได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยไอ้ชาติมันบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับแกนอกจากเป็นพี่ชายกับน้องสาวอะไรคือคำว่าน้องสาวหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนกันสักหน่อยพ่อแม่ก็คนละคนกันญาติพี่น้องก็ไม่ใช่จะมาเป็นพี่น้องกันได้ยังไงอ่ะแบบนี้มันก็ไม่แฟร์สิคุยกันมาตั้งหลายปีกินข้าวกันตั้งหลายมื้อดูหนังกันตั้งหลายรอบแล้วอ่ะแล้วมันจะเป็นพี่น้องกันได้ยังไงโมไม่ได้เสียเวลาคุยเพราะอยากได้พี่ชายป่ะโหก็คนมันจะไม่เอาอ่ะอย่าว่าแต่กินข้าวดูหนังเลยโมต่อให้ได้กันเป็นร้อยครั้งอ่ะมันก็ยังเทกันได้เลยนี่พี่ขอเตือนตรงๆนะโมถอยออกมาเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไปมันสายเกินกว่าที่จะถอยละถ้าพี่ชาติไม่ชอบโมทำไมพี่ชาติถึงไม่พูดกับโมตั้งแต่แรกมาพูดกับโมทำไมตอนนี้อ่ะมันเพิ่งคิดได้เลยมั้งหรือไม่ก็เพราะว่ามีคนอื่นทำให้ไขว้เขวฮะแกหมายความว่าไงอ่ะก็โบราณท่านว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดความรักก็เหมือนกันบางทีโชคชะตาอาจจะส่งใครบางคนมาทดสอบความรักเราจะต้องเอาชนะมันให้ได้เอาตามที่แกสบายใจเลยแล้วกันขึ้นละโอเคพี่นูนฮะพี่นูนมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนขึ้นข้างบนง่วง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 รู้ไหมว่าผมมีความสุขมากขนาดไหนแหมอยู่กับฉันนี่ไม่ต้องโรแมนติกขนาดนี้ก็ได้ค่ะจริงผมมีความสุขมากจริง นี่ เดี๋ยวนี่รู้ไหมคุณเนี่ยทำตัวไม่เหมือนเป็น CEO เจ้าของธุรกิจพันล้านเลยนะก็ใครอ่ะใครที่พาผมย้อนอดีตกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนี่ถ้าฉันทำให้คุณกลับมารู้สึกว่าเป็นหนุ่มอีกครั้งเนี่ยทำไมอะคะทำไมไม่ลองใช้วัยหนุ่มของคุณเนี่ยไปพัฒนาบริษัทให้เข้ากับเทรนด์ในปัจจุบันล่ะ
ตอนนี้ผมไม่สนอะไรทั้งสิ้นแล้วอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้แล้วก็อยู่กับคุณไปเรื่อยๆคุณชมสายทำไมอ่ะไม่เชื่อผมอ่ะก็มันก็เชื่อยากนะคะว่าอะไรที่ฉันทำให้คุณมีความสุขนักหนาผมอาจจะมีแต่ความทุกข์มั้งพูดปั๊บความทุกข์ก็พุ่งเข้าหาเลยฉันว่าคุณควรจะรับสายนะคะจะให้มาขวางความสุขเราทำไมอ่ะแต่เขาเป็นภรรยาคุณนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รับสายเขานะคะมีอะไรคุณอยู่ที่ไหนประชุมดึกก็นอนคอนโดมีอะไรเปล่าคุณอยู่คนเดียวหรือเปล่าถามงี้หมายความว่าไงอ๋อฉันลืมไปฉันขอโทษคุณเคยบอกฉันว่าคุณจะไม่เอาอีกตัวหน้าไหนเข้าคอนโดนี่ไปเครียดอะไรอีกเนี่ยเนาะอ่ะอยากระบายความเครียดแล้วก็ระบายมาผมเหนื่อยอยากพักฉันก็แค่จะบอกคุณว่าพรุ่งนี้คุณอย่าลืมไปรับลูกด้วยละกันไม่ต้องมาสั่งให้ผมทำอะไรได้ไหมฉันกลัวว่าคุณจะยุ่งจนลืมต่อให้ผมยุ่งแค่ไหนยุ่งเรื่องอะไรยุ่งกับใครผมก็ไม่ลืมลูกไหมฉันก็หวังว่าคุณจะทำให้ได้อย่างที่คุณพูดก็แล้วกันนะคุณจะไปไหนอ่ะเกรงว่าความสุขของวันนี้คงต้องแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็ดึกมากละก็ไม่เห็นต้องกลับดิผมคิดว่าคุณจะค้างที่นี่จะค้างทำไมล่ะคะบ้านฉันก็มีนะไม่เอานะปกติเวลาคุณไม่อยากกลับบ้านคุณก็นอนโรงแรมก็นอนที่นี่แหละแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงแรมนะคะอันที่จริงเนี่ยมันก็จริงอยู่นะเวลาฉันเบื่อเนี่ยฉันก็ชอบไปเปิดโรงแรมแล้วก็นอนค้างแต่สำหรับฉันแล้วเนี่ยฉันไม่มีวันนอนค้างบ้านใครเด็ดขาดค่ะฉันว่าคุณเองอ่ะก็น่าจะกลับบ้านนะถ้าภรรยาของคุณจะโทรมาตามแบบเนี้ยประชดผมอ่ะประชดต่อเปล่าเปล่าเลยฉันพูดจริงถึงแม้ว่าฉันจะทำให้คุณลืมไปได้ชั่วขณะว่าคุณมีภรรยาแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงอะไรเลยนะคะเอาไว้เราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะฉันจะกลับไปคิดไอเดียพัฒนาธุรกิจมาเสนอคุณยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณนะคะ
สวัสดีครับพี่ไงจ๋านอนหรือยังยังครับคือจริงๆแล้วอ่ะก็อยากจะรอให้ถึงพรุ่งนี้ตอนเช้าอ่ะนะแต่ว่าพี่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะก็เลยโทรหาเธอตอนเนี้ยบอกว่าคงไม่รบกวนใช่ไหมจ๊ะอ๋อไม่เลยครับพี่พับมีอะไรหรือเปล่าครับ คือว่าพี่เพิ่งไปคุยงานกับคุณชุมสายมาเขาให้เรานำงานไปเสนอจริงเหรอครับผมดีใจด้วยนะครับจ้ามันก็ดีกับเราทั้งคู่นั่นแหละจ้ะถ้าเราทำให้คุณชุมสายทำงานกับเราได้เนี่ยบริษัทของเราเนี่ยมันก็จะเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นพี่ว่าพรุ่งนี้เราเริ่มลุยกันเลยดีไหมสักบ่ายโมงเรานัดประชุมงานกันแล้วพี่ก็อยากให้เธอเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมเลยทำได้ไหมจ้าได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให้เลยนะครับมันอาจจะฉุกละหุกไปนิดนึงนะจ๊ะยังไงก็ขอโทษด้วยนะเรามีเวลาไม่มากอ่ะแล้วพี่ก็ไม่อยากเสียโอกาสนี้ไปพี่พร้อมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมพร้อมที่จะสปอร์ตพี่เสมองานเนี้ยพี่ต้องพึ่งเธอจริงๆนะจ๊ะสุบันขอบคุณมากนะจ๊ะกุ๊ดไนท์นะจ๊ะครับกุ๊ดไนท์ครับพี่ไม่จริงยังไงก็เนี่ยฉันได้ยินมาเต็มสองรูหูเลยไอ้ชาติมันบอกว่ามันไม่ได้คิดอะไรกับแกนอกจากเป็นพี่ชายกับน้องสาวว่าไงจ๊ะโมโทรมาซะดึกเชียวนะเที่ยงคืนคงไม่เรียกว่าดึกสำหรับมนุษย์อย่างแกหรอกนะนี่แกมีอะไรแกว่ามาเลยเรื่องคนที่แกจะแนะนำให้ฉันรู้จักไปถึงไหนละแกอยากเจอเหรองั้นแกก็ออกมาหาฉันสิตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้แหละถ้าไม่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้แล้วนะว่าจะได้เจอตอนไหนสบายดีไหมแกสบายดีฮะแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหสวยขึ้นมากเลยเนี่ยโอ้ยขอบใจนะจ๊ะแกก็ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนฮะก็หล่ออยู่แล้วปะคิดถึงนะเนี่ยฮะคิดถึงแกเหมือนกันอืมไม่เจอกันนานคิดว่าจะลืมกันไปแล้วโอ้โหใครจะไปลืมแกได้ยังไงจ๊ะนี่ว่าแต่วันนี้ที่ฉันชวนแกมาเนี่ยนะฉันมีเพื่อนคนนึงอยากจะแนะนำให้แกรู้จักเหรอสวยป่ะสวยไหมเหรอก็คงจะไม่เท่ายายลูกพับของแกหรอกที่บอกว่าไม่เท่าเนี่ยสวยไม่เท่าหรือว่าแรดไม่เท่าฉันว่าทั้งสองว่าแกอยู่ทางนู้นและแกไปกับฉันโมจ๊ะนี่นิวาดเพื่อนที่ฉันเล่าให้แกฟังแล้วนี่ก็โมลีจ๊ะเพื่อนสนิทของฉันเองสวัสดีครับคุณโมลี
สวัสดีค่ะคุณนิวาสฉันว่าฉันรู้จักคุณมาก่อนนะคะนี่เราเคยเจอกันมาก่อนนะฮะเราไม่เคยเจอกันมาก่อนหรอกค่ะฉันเคยดูข่าวของครอบครัวของคุณฉันก็เลยรู้จักคุณนะคะงั้นก็ยินดีที่ได้เจอกันนะฮะเชิญนั่งค่ะโมจ๊ะถ้าอย่างงั้นแกสองคนคุยกันไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะไปหาเครื่องดื่มมาให้ยาเขาบอกว่าคุณสนิทกับยายลูกพับนั่นเหรอคะแล้วทำไมอะครับคุณกับเธอเป็นอะไรกันเหรอคะผมกับลูกพับเป็นอะไรกันงั้นเหรอก็เป็นเรื่องของเราสองคนนะครับแต่ยาเขาบอกว่าคุณกับเธออยู่อพาร์ตเมนต์ที่อยู่เมืองนอกด้วยกันอย่าบอกนะคะว่าเป็นแค่รูมเมทคุณโมรีครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรกับลูกพับเนี่ยผมว่าคุณไปเคลียร์เขาเองดีกว่านะไม่เกี่ยวขอตัวนะยายนั่นมายุ่งกับผู้ชายของฉันว่าไงนะทีนี้มันเป็นแค่เรื่องของฉันหรือเกี่ยวกับคุณด้วยล่ะตัวนะครับยายนั่นมายุ่งกับผู้ชายของฉันว่าไงนะทีนี้มันเป็นแค่เรื่องของฉันหรือเกี่ยวกับคุณด้วยล่ะผมกับพับผ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนเหรอแล้วถ้ายายนั่นไปคบกับผู้ชายคนอื่นคุณจะไม่แคร์ใช่ไหมก็ใช่นะเพราะว่าตอนนี้เรื่องที่ผมแคร์มากกว่าเนี่ยก็คือว่าผมชักสนใจคุณมากเลยสิไปหาที่คุยกันปะขอตัวนะคะโมจะไปไหนอ่ะวายมาแล้วจ้ะฉันกลับแล้วฉันอยู่ในที่แบบนี้รู้สึกหายใจไม่ออกภูมิแพ้กำเริบเท่าที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลมานะครับผู้บริโภคของผลิตภัณฑ์ PCC Group เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์นะครับแล้วก็ไปจนถึงเจเนอเรชัน X ซึ่ง Gen Y ในปัจจุบันที่มีกำลังซื้อมากขึ้นกลับไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ PCC Group เลยดังนั้นผมจึงคิดว่าสิ่งที่ PCC Group ควรจะทำก็คือแตกลายธุรกิจครับเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นแต่ธุรกิจที่เหมาะกับ PCC Group ผมคิดว่าน่าจะเป็นแต่คนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรนอกจากกำไรนะคะและการที่แตกลายธุรกิจใหม่เนี่ยก็เท่ากับต้องลงทุนเพิ่มซึ่งก็ไม่ได้การันตีเลยว่าจะกำไรหรือว่าจะขาดทุนคุณผมเตรียมโมเดลธุรกิจไว้เรียบร้อยแล้วนะและผมก็มั่นใจมากด้วยว่ามันจะสร้างกำไรให้กับ PCC Group อย่างแน่นอนนี่ผมทำกันบ้านมานะผมไม่ได้พูดลอยๆ
อะแต่พี่เห็นด้วยกับการหานะ PCC Group เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่แล้วผู้บริหารเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟฉะนั้นพี่คิดว่าเขาคงไม่ยอมเสี่ยงอะไรกับสิ่งใหม่ๆแน่นอนใช่ค่ะและแทนที่เราจะทำธุรกิจใหม่นะคะทำไมเราไม่มาทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมของเขาเนี่ยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้มากขึ้นล่ะคะอย่างเช่นสินค้าของเขาซึ่งก็คือเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยปกติขายได้กับกลุ่มผู้ชายที่ใช้แรงงานใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยวัยรุ่นก็ดื่มได้เหมือนกันเราแค่ต้องเอามันมารีแบรนดิ้งใหม่แล้วก็ทำให้มันดูมีไลฟ์สไตล์มากขึ้นก็ดีนะพี่ว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาน่าจะพอรับได้นี่เป็นแค่ไอเดียที่คิดแบบเร็วๆนะคะพอดีหนูเพิ่งได้โจทย์ด้วยค่ะถ้าคุณพลับพลาให้หนูใช้เวลาคิดกับมันให้ได้มากขึ้นเนี่ยรับรองว่าเราจะมี strategy ที่ชัดเจนว่าจะจัดการยังไงกับมันแน่นอนค่ะรออยู่หน้าบ้านนะหรือจะให้เข้าไปข้างในดีเดี๋ยวพี่ขอตัวสักครู่นะไปค่ะทำบ้าอะไรของเธอก็ฉันโทรหาเธอเธอก็ไม่รับส่งข้อความไปก็ไม่ตอบแต่พออยู่หน้าบ้านปุ๊บเนี่ยโอ้โหโทรกลับมาทันทีเลยเว้ยรู้เงี้ยฉันใช้วิธีนี้ตั้งนานแล้วนี่ว่านี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะแค่ฉันอยากเจอเธอนี่ต้องหาว่าฉันบ้าเลยเหรอฉันบอกเธอแล้วไงว่าแม่ฉันไม่ชอบเธอแล้วไงอ่ะฉันมาหาเธอไม่ได้มาหาแม่เธอซะหน่อยออกมาเจอกันหน่อยสิฉันถามเหรอเธอเป็นใครคะแล้วมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันได้งั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปหาเธอในบ้านก็ได้เดี๋ยวก่อนนิวาสฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศงั้นเหรอง ั้นเหรอก็ใช่น่ะสิคนมีงานมีการต้องทำนะแล้วตอนนี้มันก็ได้เวลาทำงานของฉันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปหาเธอที่ออฟฟิศก็ได้ไม่ได้ฉันทำงานอยู่พูดมาตรงๆเถอะเธอหลบหน้าฉันใช่ไหมไม่ว่าถ้าจะโทรมาแล้วพูดเรื่องไร้สาระแบบนี้นะฉันจะวางสายแล้วนะมีคนบอกฉันว่าเธอไปแย่งผัวเขาเธอพูดเรื่องอะไรแล้วใครบอกเธอมาใครก็ไม่รู้ลิกิติยาพามาเจอเมื่อคืนนี่ใช่ป่ะสาเหตุที่เธอไม่อยากเจอหน้าฉันเนี่ยเธอจะมีใครเนี่ยฉันไม่ว่านะแต่ผัวชาวบ้านนะแล้วเธอบอกว่าฉันไม่ดีพอนะฉันว่าเธอเนี่ยชักจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะอ่ะเอางี้อยากเจอฉันนักใช่ไหมทำไมเธอไม่มารับฉันกินข้าวกลางวันล่ะก็ได้เจอกันความมั่นใจมันจะมาใครๆก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวพี่ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะแล้วก็ทำตามแผนที่เสนอมานั่นแหละแล้วก็พรุ่งนี้ส่งแผนให้พี่ดูนะใช่ค่ะแล้วผมล่ะครับเดี๋ยวเธอก็ช่วยดูแลกันทั้งสองคนนั่นแหละกันหาถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะให้สุบันเขาช่วยนะได้เลยค่ะไงจ๊ะลูกครับอ้ายเป็นยังไงบ้างจ๊ะคิดถึงเหมือนกันไม่ได้เจอนานมากฉันก็นึกว่าสาวสังคมที่รู้จักกับคนไปทั่วสารทิศอย่างเธออ่ะจะลืมฉันแล้วซะอีกบ้าเหรอใครจะลืมนักธุรกิจหญิงดาวรุ่งอย่างเธอว่าแต่ว่าวันนี้นึกยังไงถึงอยากจะเลี้ยงกาแฟฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะเอาตรงๆเลยละกันได้ข่าวว่าเธอรู้จักคุณปรางทองภรรยาคุณชุมสายใช่ไหมช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักหน่อยสิคุณปรางทองอะเหรอพูดก็พูดเลยนะรายนั้นน่ะฉันไม่สนิทเลยเธอไม่ค่อยจะสูงสิงกับใครงั้นเหรองั้นเธอเคยเจอเขาหรือว่าพาเขาไปรู้จักใครไหมไม่นี่ทำไมเหรอ
ไม่มีอะไรหรอกแค่ถามดูอะเออนี่แล้วเมื่อคืนนี้เธอเจอนิวาสเหรออืมเจอกันโดยบังเอิญนะจ๊ะอืมเห็นเขาบอกว่าเธอพาใครไปแนะนำให้รู้จักด้วยเหรออ๋อโมรีน่ะเพื่อนสนิทฉันตั้งแต่สมัยม.ปลายเขารู้จักเหรอโมรีน่ะเหรอโถนึกว่าใครนี่พูดก็พูดเลยนะดีโมเนี่ยนางสงสัยว่าเธอกำลังจะงาบแฟนนางไปกินเธอหมายถึงดร.ล่องชาติใช่ไหมใช่จริงๆนะคะพี่ชาติถึงผู้ชายคนนั้นจะไม่ยอมรับอะแต่กิตติยาก็คอนเฟิร์มว่าจริงแหมใครจะไปคิดล่ะคะว่าคุณภัทภาชัดอมรกุลลูกสาวคนเก่งของอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติที่ดูภายนอกแล้วก็เก่งสวยดูไฮโปรไฟล์แต่ตอนที่ไปอยู่เมืองนอกก็ฟรีมากผู้ชายคนนั้นเขาคือใครล่ะครับก็นายนิวาสไงคะพี่ชาติจำได้ไหมคะเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเขาโดนคดีเรื่องชกต่อยกับตำรวจเพราะไม่ให้ตรวจยาเสพติดแต่อย่างว่านะคะอย่าเรียกว่าไฮโซเลยค่ะเพราะจริงๆแล้วก็เป็นแค่ลูกนักการเมืองที่ติดคดีที่พ่อจะถูกตัดสินให้ติดคุกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แถมวีรกรรมเนี่ยยังเยอะแยะอีกจนครอบครัวต้องส่งไปเรียนที่เมืองนอกเพราะไม่อยากให้ก่อเรื่องอีกรสนิยมเรื่องผู้ชายของคุณครับนี่น่าทึ่งจริงๆเลยนะคะนี่ถ้าคุณครับเลือกเป็นแฟนเนี่ยก็แสดงว่าเขาก็ต้องมีอะไรดีบ้างไม่ใช่เหรอแฟนเฟิร์นอะไรกันคะนี่ฟังรู้เรื่องไหมคะเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะแต่เขามั่วกันเฉยๆไปกันใหญ่แล้วนี่แค่ผู้หญิงนินทากันน่ะมันจะน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเชียวฮะผู้หญิงที่พูดถึงผู้หญิงด้วยกันมันคือความจริงที่สุดแล้วค่ะจะบอกให้พี่ชายก็ทานเยอะๆนะคะนี่โมตื่นเช้าลองมาหัดทำเลยนะคะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยก็บอกโมได้เลยค่ะทานเยอะๆนะคะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นไงคะอุ๊ยตายจริงมารบกวนเวลากินข้าวหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกครับผมกำลังจะอิ่มพอดีครับนี่คุณมนูนะครับเป็นพี่ชายของโมรีครับเป็นเพื่อนอาจารย์ผมเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนูนสวัสดีค่ะคุณโมรีแหมวันนี้มากินข้าวที่นี่เหรอคะโมทำกับข้าวมากินกับพี่ชาติกับพี่นูนเป็นปกติอยู่แล้วค่ะไม่รู้ร่วงหน้าว่าคุณพลับจะมาเลยไม่ได้ทำเผื่อไม่รบกวนดีกว่าค่ะพอดีว่าฉันเนี่ยมีธุระแค่กับด็อกเตอร์ก็เท่านั้นละค่ะธุระอะไรอะคะคือคุณพระพาอยากได้หนังสือที่พี่เขียนไว้ก็เลยนัดมารับที่นี่พอดีว่าคุณพ่อเนี่ยท่านเปลยเอาไว้นะคะตั้งหลายรอบแล้วว่าอยากได้หนังสือของด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดของคุณพ่อแต่ว่านี่หาเท่าไหร่ก็หาไม่ครบสักทีนะคะแหมคิดถูกจริงๆเลยค่ะที่มาตามกับเจ้าตัวเลยเนี่ย แหมหนังสือไม่กี่เล่มเองอะพี่ชาติไม่น่าจะลำบากให้คุณพรับทาเนี่ยต้องมาถึงที่นี่เลยนะคะจ้างเมสเซนเจอร์ไปส่งที่ออฟฟิศก็ได้ค่ะพี่ชาติคงไม่ดีมั้งคะมาขอหนังสือของเขาอะแล้วยังให้เมสเซนเจอร์ไปส่งอีกมันเกินไปนะคะแล้วทำไมถึงไม่ใช้ลูกน้องมาล่ะคะโอ้ไม่เอานะอย่าเข้าใจผิดนะคะโมไม่ได้มีเจตนาที่จะล้ำเส้นนะคะแต่เผอิญว่า
โมเป็นคนประเภทที่ถ้ามีอะไรที่ติดอยู่ในใจหรืออะไรที่น่าสงสัยนะคะโมก็ต้องการที่จะถามเพื่อจะได้คำตอบเพราะว่าติดนิสัยมาจากการทำงานโดยเฉพาะเวลาติดต่อกับพวกที่ชอบมาแบบมีอะไรซับซ้อนคุณพรับอย่าโกรธโมนะคะไม่โกรธหรอกค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยคุยได้กับคนทุกประเภทเลยไม่ว่าจะตรงแค่ไหนหรือว่าจะแรงแค่ไหนเนี่ยก็คุยได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ลูกน้องมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นธุระส่วนตัวของฉันนะคะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ใน job description ด้วยกลัวว่าถ้าใช้ลูกน้องไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีนะคะมันเสียมารยาทคุณพระผาครับขึ้นไปเอาหนังสือเลยไหมครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะดีเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนนานท่านี้ใช่ไหมคะดร.ออฟฟิศอยู่ชั้นไหนคะมาเอาหนังสืองั้นเหรอมองจากดาวอังคารก็ดูแล้วว่าต่อแล้วโมนี่พี่ว่ายอมแพ้เขาเถอะนะดูท่าทางคุณเธอแล้วพี่ว่าเขาน่าจะแรงจริงงั้นก็มาดูกันสักตั้งว่าใครจะแรงกว่ากันผมช่วยไหมไม่มีแต่คุณพลับบอกให้เราสองคนช่วยกันทำงานนี้ไม่ใช่เหรอแล้วไงมันก็ช่วยไม่ได้ปะที่คุณพับพาวสาโทรหาคุณก่อนแต่พอดีไอเดียของฉันเกิดเข้าเป้าขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณจะโกรธผมเรื่องแค่นี้เนี่ยนะไอเรื่องที่ว่าใครรู้ก่อนรู้หลังเนี่ยนะฉันไม่ได้โกรธคุณคุณอย่าคิดมากเลยนะผมก็รู้ก่อนคุณไม่กี่ชั่วโมงเองก็คุณพลับเขาโทรบอกผมตอนก่อนจะเที่ยงคืนเนี่ยเที่ยงคืนอืมนี่คุณคุยกับคุณพลับพลาดเด็กขนาดนั้นเลยเหรอทำไมอ่ะมันแปลกตรงไหนฉันก็เข้าใจล่ะว่าคุณสองคนคงสนิทกันมากสนิทกันมากนี่คุณคิดอะไรของคุณอ่ะความคิดของฉันไม่สำคัญหรอกนะฉันมาทำงานฉันไม่สนใจหรอกว่าใครจะคิดอะไรยังไงก็ดีงั้นมีอะไรให้ผมช่วยบ้างฮัลโหลคุณมาหาใครครับมาหาใครก็มาหาลูกพับป่ะดิเขาให้ผมมารับเขาไปกินข้าวเดี๋ยวก่อนคุณพลับพลาไม่อยู่นะครับหมายความว่าไงวะก็หมายความว่าเขาออกไปข้างนอกนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเขาออกไปไหนเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรวะเดี๋ยวผมบอกแล้วไงว่าคุณพลับพลาไม่อยู่งั้นผมก็รอเขาในห้องนี้แล้วกันเดี๋ยวเขากลับมาใช่ไหมคุณผมว่าคุณออกไปรอข้างนอกดีกว่านะทำไมฮะคุณมีปัญหาอะไรนี่มันห้องทำงานส่วนตัวของคุณพลับพลานะคุณไม่มีสิทธิ์อยู่ในห้องนี้ถ้าเจ้าของห้องไม่อนุญาตลูกพับอะเขาไม่ว่าอะไรฉันหรอกฉันกับเขาอะอยู่ด้วยกันมา 6-7 ปี
เตียงก็นอนเตียงเดียวกันมาละนี่แค่ฉันเข้ามานั่งรอเขาในที่ทำงานก็ไม่เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยคุณหมายความว่าอะไรก็หมายความว่ากูเป็นผัวเขาไงแล้วการที่กูซึ่งเป็นผัวเขาจะมานั่งรอเมียของกูเนี่ยในห้องทำงานของเมียกูมันก็คือสิทธิ์ของกูเข้าใจปะเนี่ยแต่กูก็เข้าใจเหมือนกันนะเว้ยว่าเป็นหมาเนี่ยมันก็ต้องเห่า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 ฮะแต่มันก็ควรเรียนรู้ไว้ด้วยว่าใครเป็นใครอย่าเห่าให้มันทำเพื่อนอ่ะเอาเอาเอาบอลนี่ไปสบันออกไปทำงานของเราให้เสร็จเดี๋ยวฉันโทรบอกคุณพับพาให้ค่ะว่าคุณมาหาเขาทำไมก็คุณดูแม่งพูดดิผมไม่ต่อยปากมันก็บุญแค่ไหนละใจเย็นๆมีสติหน่อยรีที่เราเจอกันเมื่อคืนไงอ๋อคุณน่ะเหรอว่าเดี๋ยวเบอร์ผมมาจากไหนเนี่ยกิตติยาให้ฉันมาแหมเมื่อคืนก็ทำเป็นเล่นตัวที่ฉันโทรมาฉันไม่ได้พิศวาสอะไรคุณนักหรอกนะขอโทษแต่ฉันจะบอกว่าถ้าทางใหญ่พับพานมันจะเอาจริงถ้าวันหลังเนี่ยคุณไม่ได้โทรมาเพราะคุณอยากได้ผมมานะก็ไม่ต้องโทรมาเสียเวลาชิบหายแต่ยายพับมันมาหาผู้ชายของฉันถึงที่ทำงานแต่เขานัดให้ฉันมารับเขาไปกินข้าวนะเหรอแต่ตอนนี้ที่ฉันเห็นมันกำลังอ่อยผู้ชายของฉันอยู่เชี่ยไม่แคร์กูเลยวะคนบางคนเริ่มฉลาดขึ้นแล้วล่ะสิแค่นี้นะนี่เดียวผู้ชายของคุณน่ะมันใครนี่ครับหนังสือทุกเล่มของผมที่เคยตีพิมพ์ขอบคุณมากนะคะด็อกเตอร์ครับไม่เป็นไรครับผมต่างหากที่เป็นฝ่ายปลื้มใจที่ท่านวิกรมเนี่ยสนใจผลงานของผมเองที่เอาตำราของท่านมาสอนเด็กๆที่นี่แต่เสียดายนะที่หนังสือบางเล่มเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้แล้วไอ้ส่วนที่อยู่ในห้องสมุดนี่ก็โอ้โหเปื่อยเต็มที่เลยเหรอคะด็อกเตอร์อยากได้เล่มไหนล่ะคะเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะไปเอามาให้คุณพ่อเนี่ยท่านเก็บตำราของท่านเนี่ยไว้ครบทุกเล่มอย่างดีเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมเกรงใจเกรงใจอะไรล่ะคะคนกันเองกลัวฉันเหรอคะเปล่าครับผมแค่หรือว่ากลัวว่าจะผิดต่อคุณโมรีเปล่าครับผมกับโมรีไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วถ้าไม่ได้เป็นอะไรกันทำไมด็อกเตอร์ต้องทำท่าทางอึดอัดเวลาที่ฉันจับด็อกเตอร์ล่ะคะถ้าผมกลัวทำผิดกับใครสักคนคงจะกลัวทำผิดกับคนของคุณมากกว่าคนของฉันเหรอหรือใครสักคนที่คุณคบอยู่ที่นิวยอร์ก
ไปฟังมาจากไหนเนี่ยช่างมันเถอะครับด็อกเตอร์คะฉันน่ะยังไม่มีใครหรอกค่ะแต่ถ้าฉันจะมีแฟนเนี่ยฉันต้องหาให้ดีให้ได้อย่างด็อกเตอร์ค่ะยังไงผมฝากขอบคุณท่านวิกรมอีกทีแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านก็คงจะดีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวผมเอาหนังสือไปส่งที่รถคุณแล้วกันนะฉันว่าไม่เป็นไรค่ะฉันว่าด็อกเตอร์เนี่ยเอาหนังสือไปมอบให้ท่านเองเลยดีกว่าอะไรนะครับก็พูดเองไม่ใช่หรอคะว่าอยากคุยกับคุณพ่อก็พอดีอาทิตย์หน้าเป็นวันเกิดของท่านนะคะแล้วท่านก็จัดงานวันเกิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเอาหนังสือไปมอบให้ท่านในตัวของคุณเองเนี่ยท่านน่าจะดีใจนะคะก็ได้ครับดีค่ะผมดีใจนะครับที่คุณยังไม่มีใครอย่าถือสาที่ผมพูดเลยนะครับแต่ผมแค่ขอบคุณมากนะคะสำหรับหนังสืออ่ะแล้วก็ด็อกเตอร์คะไม่ต้องห่วงนะคะเราสองคนเนี่ยไม่ได้ทำผิดต่อใครทั้งนั้นละค่ะแล้วเจอกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องธรรมดาฉันเองเนี่ยก็เคยปาดหน้าคนอื่นเหมือนกันทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจไหนล่ะคะหนังสืออ๋อฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะค่ะด็อกเตอร์จะเอาหนังสือไปมอบให้กับคุณพ่อที่บ้านอ่ะพอดีวันเกิดคุณพ่อเนี่ยฉันชวนด็อกเตอร์ไปที่บ้านแล้วเขาก็ตอบตกลงด้วยนะฉันรู้นะว่าคุณคิดจะทำอะไรคะคิดจะจับพี่ชาติใช่ไหมแหมใช้คำแรงจังเลยนะคะไอ้คำว่าจับเนี่ยมันคือต้องพยายามแต่ฉันเนี่ยไม่ต้องพยายามอะไรทั้งนั้นถ้าทำขนาดนี้นี่เรียกว่าพยายามแล้วทำขนาดไหนล่ะคะที่เรียกว่าใช่ขนาดคุณมั้งคะแกเรามาคุยกันตรงๆดีกว่าคุณมีปัญหาอะไรกับฉันหรอฉันรู้จักกับพี่ชาติมานานถ้าพี่ชาติจะคบใครฉันก็ไม่อยากจะให้เขาเสียใจและได้ข่าวว่าคุณก็มีผู้ชายคนอื่นอยู่แล้วนี่แล้วมายุ่งทำไมกับพี่ชาติเธอเองสินะที่เอาเรื่องของฉันไปบอกด็อกเตอร์ฉันไม่อยากจะยุ่งเรื่องของใครหรอกนะแต่ฉันไม่อยากให้พิชชาถูกใครหลอกท่าทางคุณจะห่วงเตอร์ล่องชาติเป็นพิเศษเลยสินะเป็นแม่เขาเหรอไม่ใช่สิคุณกับด็อกเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยต่างหากเราสองคนคุยกันอยู่แล้วก็คุยกันมานานแล้วคุยเหรอแล้วไงแล้วฉันไปขวางอะไรเธอฮะอยากคุยกันก็คุยไปสิหรือว่าอยากจะพยายามจับเขาให้ได้ก็ตามฉันรู้ว่าเธอชอบด็อกเตอร์ลองชาติมากแต่ตราบใดที่เขายังไม่เลือกใครแล้วก็
ผู้หญิงบนโลกนี้ก็มีสิทธิ์ทุกคนแหละไม่ว่าจะเป็นเธอหรือว่าเป็นฉันอ่ะช่วยถอยรถกลับไปด้วยนะปาดน่ะไม่ว่าแต่ถ้ายังขวางอยู่แล้วก็ฉันจะชนไม่รู้นะWelcome home แม่ลิงน้อยของพ่อไปเลยไปเลยเย้เป็นไงคิดถึงบ้านไหมมากค่ะเครื่องใหม่ใหญ่พอป่ะมันน่าจะใหญ่เท่าบ้านเลยนะคะพ่อเวอร์ละเวอร์ละเวอร์ละใหญ่กว่านี่คุณพ่อคะเนี่ยแบ่งกินอาหารญี่ปุ่นน่ะอยู่นู้นเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยคุณพ่อพาเนี่ยไปกินได้ไหมคะพ่ออยากกินพรุ่งนี้เลยมั้ยวันนี้เลยสิคะคุณพ่อวันนี้เลยเหรออืมวันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ไปกันเลยอะไรกันเพิ่งกลับบ้านไม่ทันถึง1นาทีจะออกไปข้างนอกอีกแล้วเหรอพ่อลูกนี่เหมือนกันเลยนะหนูก็กลับมาไม่ถึงนาทีแม่ก็บ่นแล้วเหมือนกันเจอแม่เนี่ยไม่ทักทายไม่ยกมือไหว้ทำกับแม่ได้คนเดียวนะอย่าเผลอไปทำกับคนอื่นเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สั่งสอนสวัสดีค่ะคุณแม่เอาล่ะเอาล่ะขึ้นไปอาบน้ำไปเก็บของซะเดี๋ยวจะได้ลงมาทานข้าวกันแต่ว่าเนมอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะวันนี้เนมวันนี้แม่ทำอาหารอร่อยๆไว้เต็มเลยกินข้าวที่บ้านก่อนพรุ่งนี้พ่อพาไปกินฟูลคอร์สเลยโอมากาเสะฟูลคอร์สชัวร์อืมอืมไปไปก่อนนะคะคุณแม่ไป แล้วคุณล่ะจะออกไปไหนไหมให้เลขาเอกสารมาเซ็นที่นี่นะก็ยังดีเนาะที่คุณคิดได้เรื่องอะไรก็ที่คุณอยู่บ้านไงผมคิดถึงคุณThank you.
Tamarind TV